ขอขึ้นต้นด้วยคำเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลารีบไปโชว์ส่วนใหญ่จะไปแต่แบบว่างานแบบว่างานอีเวนต์นู่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะนานๆทีจะมีแบบว่างานเลี้ยงภายในแบบว่ากันเองกันเองของเราอย่างนี้นะครับวันนี้จะสังเกตได้ว่าลิ้นจะเขาเรียกว่าไงคือไม่เป็นทางการมากเท่าไหร่นะครับคือเวลามางานเลี้ยงภายในเราจะแบบว่าเพื่อความสนุกสนานกันเองนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่เมื่อกี้มีเสียงโป่งเสียงปี๊ดนะครับมีเสียงปรบมือให้กันนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ลิ้นน่ารักมากเอ่ยนะครับหมายความว่าอายุหรือว่าการทำงานอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าจะเป็นแบบว่าโตหน่อย โตหน่อยนะครับเราก็เลยตอนแรกเนี่ยเลือกเพลงร้องอะไรมาเต็มที่เลยเพราะเราคิดว่ามีแต่เด็กๆไงตอนนี้เด็กไหมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าข้างหน้านี้โอเคนะครับจากการสแกนสายตาแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นทั้งหลายนะครับมานั่งข้างหน้านี้แต่ข้างหลังลมข้างหลังพิจารณาดูในยุคจากข้างหลังแล้วอะไรนะครับข้างหน้าบอกว่าข้างหน้าบอกว่าข้างหลังกดเข่านั่งพื้นไม่ได้จริงไหมครับแหมล้อเล่นนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่าเป็นทีมคาร์บอยใช่ไหมครับคาร์บอยอะไรอย่างนี้ก็เห็นกันใส่เสื้อหนังมีหมวกคาร์บอยกันมานะครับบางคนก็ไม่ได้เอารถมาเอาม้ามากันเลยทีเดียวนะครับของลิ้นก็ปกติเวลาไปงานจ้างเนี่ยจะใส่แบบว่าเป็นชุดแจ็คเก็ตสีแบบว่าสีสันสะดุดตาอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นทีมคาร์บอยก็เลยจัดชุดมาเป็นพิเศษนะครับเป็นชุดแบบว่าชุดหนังนิดนึงนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกหรือว่าหน้าตาแต่ว่าใจมันรักที่จะใส่จริงๆนี่เพื่อพี่ๆทุกคนเวลาเรามาเจอกันไงจะได้แบบเข้ากันอะไรอย่างนี้นะครับนะไปไงต่อดีเก่งมากจริงนะครับปกติเวลาไปงานส่วนใหญ่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะจะเป็นแฟนคลับสีเขียวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเขาก็จะตะโกนขึ้นมาถามนู่นถามนี่ตะโกนขึ้นมาเล่นนู่นเล่นนี่กับเราอะไรอย่างนี้วันนี้มีใครอยากพูดคุยอะไรกับพี่ไหมครับอะไรนะครับตะละเกศแม่ทีมคาร์บอยจะมาซะเกาหลีเลยนะครับคืออันนี้คือเราเป็นแบบว่าจากคนละสาขาจากคนละแห่งมากันใช่ไหมครับถูกไหมแล้วรู้จักกันไหมครับอ๋อรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับอะไรครับถ้าจะขอจับมือก็ไม่ต้องอายครับวันนี้เรากันเองครับตามสบายนะครับอันนี้จับมือเหมือนได้รางวัลอะไรไม่รู้นะไปร้องเพลงต่อไปกับลิฟเลยดีกว่านะครับเพลงนี้น่าจะรู้จักกันนะครับตั้งใจเรียมให้ทุกคนนะครับ